ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV วันนี้ประจำวันพุธที่15สิงหาคม2561วันขึ้น4ค่ำเดือน9ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการชั่วโมงข่าว WBTV ได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึง 12:00 น.และรับชมย้อนหลังในเวลา 20:00 น.จนถึง 21:00 น.กับวันนี้อยู่กับดิฉันบุญบุตรีแสงเดือนค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทางรายการของเราได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบูลกิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาท่านจะได้มาให้ข้อคิดข้อธรรมกับพวกเราในวันนี้ค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะช่วงใกล้ๆนี้ก็จะมีหนึ่งการแข่งขันกีฬาที่สำคัญนั่นก็คือการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่18แล้วที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการแข่งขันใดๆที่เกิดขึ้นก็มักจะพ่วงมากับการพนันนะคะพระอาจารย์ก็จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ของการแข่งขันกีฬาก็เพื่อที่จะทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทำให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมมีความรักมีความสามัคคีเหมือนอย่างที่เพลงที่เราได้ยินในสมัยก่อนว่ากีฬาเป็นยาวิเศษเล่นแล้วทำให้คนนั้นเรียกว่ามีพละกำลังมีสุขภาพดีแล้วก็นอกจากนั้นก็จะทำให้มีสุขภาพจิตดีเพื่อที่จะได้มีความคุ้นเคยมีความรักมีความสามัคคีเพราะนั้นแต่สิ่งที่มีปัญหาในปัจจุบันในส่วนมากก็เรื่องของการพนันบ้างหรือการไม่ซื่อสัตย์นะของบรรดาเจ้าภาพบางครั้งนะบางประเทศบางครั้งก็จะมีปัญหาที่ไปรอบบี้กรรมการอะไรต่างๆอย่างนั้นนะนะบางครั้งก็มีก็ทำให้สปิริตของนักกีฬานั้นนะมันน้อยลงไปนะที่สำคัญก็คือก็อย่าให้เป็นเกมของการพนันก็แล้วกันขอให้เป็นเกมกีฬานะแพ้เรียกว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเรียกว่าผู้แพ้ก็จะยินดีกับผู้ที่ชนะและผู้ที่ชนะก็ไม่ไปทับถมหรือไม่ถากถางหรือไม่ดูถูกผู้ที่แพ้อย่างนี้คือน้ำใจเป็นนักกีฬาตรงนี้ก็ต้องปลูกฝังกันนะแล้วก็ให้สร้างค่านิยมในเรื่องของการดูกีฬาว่าเป็นเรื่องของกีฬาแต่เรื่องของการพัฒนานะในซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็จะใช้ทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะทำให้ร่างกายหรือการฝึกต่างๆนั้นมีความมีศักยภาพที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะนั้นก็จึงอยากจะฝากว่าเรื่องของเกมกีฬานั้นไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้มีใจเป็นนักกีฬาแล้วก็อย่าให้การพนันเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะถ้าการพนันมาเกี่ยวข้องแล้วก็จะยุ่งเหยิงเริ่มตั้งแต่การเป็นหนี้การเกิดศัตรูแล้วก็มีการล้มมีการเรียกว่าจ้างล้มให้แพ้ให้ชนะอะไรต่างๆเพราะนั้นก็ทำให้มีการล็อกผลของการแข่งขันได้แต่ถ้าไม่มีการพนันก็จะทำให้สนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็มีความยุติธรรมก็จะทำให้การแข่งขันนั้นมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นการแข่งขันขอให้ปลอดการพนันเราจะได้เชียร์กันอย่างสนุกสนานและที่สำคัญก็คือร่วมส่งแรงใจนะคะให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในการแข่งขันนี้ให้ได้เยอะๆค่ะมาถึงข่าวสารของเรานะคะในเรื่องแรกนี้นะคะที่กรมการศาสนาค่ะได้จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561ณวัดพิชยยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครไปติดตามรายละเอียดนี้ได้จากคุณรัตติกรสะดวกกิจค่ะ
กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561ณวัดพิชยยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 12สิงหาคม2561กรมการศาสนาร่วมกับวัดพิชยยาติการามจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระครูพิสิทธิ์สรการผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพิชยยาติการามเป็นประธานสงฆ์นายเกรียงศักดิ์บุญยประสิทธิ์รองอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์เปิดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีทั้งพุทธศาสนิกชนและเยาวชนร่วมกิจกรรมกว่า300คนรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่ารัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561โดยเชิญชวนให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยในส่วนกลางกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับวัดพิชยยาติการามจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีหน่วยงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน300คนประกอบด้วยสำนักงานเขตคลองสานสภาวัฒนธรรมเขตคลองสานโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆโรงเรียนวัดพิชยาติโรงเรียนจันทรวิทยาโรงเรียนพัฒนาวิทยาโรงเรียนสตรีวุฒิศึกษาโรงเรียนศึกษานารีชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข7โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติวัดอรุณราชวรารามทางนี้การจัดกิจกรรมจะถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสซึมซับนำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในการพัฒนาชีวิตประชาชนเกิดความปรองดองสมณชันเลิกเกื้อกูลกันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับก็ทางกรมการศาสนาโดยกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งได้ร่วมมือกันกับทางวัดพิชยยาติการามนะครับได้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่ถวายแด่พระองค์ท่านนะครับทางนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตแล้วก็หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆนะครับโรงเรียนโสตศึกษาเป็นต้นนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะมีการปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้จัดจิตอาสานั่นก็คือให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมต่างๆนะครับนอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมก็ลงพื้นที่ในสถานที่ต่างๆบริเวณในวัดค่ะคุณผู้ชมคะไปกันต่อที่ข่าวสารต่อมานะคะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรพระผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากส่งเสริมสุขภาพประจำวัดเมื่อวันที่14สิงหาคมเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมหลวงน้าเสน่ห์โรงพยาบาลสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยพระราชวิมลเมธีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดพระคิลานุปัฏฐากหรือพระอสวพร้อมกับมีพิธีมอบวุฒิบัตรพระคิลานุปัฏฐากให้กับพระผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากส่งเสริมสุขภาพประจำวัดโดยพระที่ผ่านการอบรมดังกล่าวจะได้เป็นพระอาสาสมัครแกนนำพระสงฆ์ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองรวมถึงให้คำแนะนำดูแลพระสงฆ์ในวัดได้ทั้งนี้บทบาทของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดมีหน้าที่สื่อสารเรื่องสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขภาพในวัดและชุมชนประสานงานด้านสุขภาพพระสงฆ์กับคณะสงฆ์และหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแด่พระสงฆ์ในพื้นที่รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพแก่ชุมชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัยค่ะขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยค่ะ
ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดีเพราะว่าหลายๆส่วนอย่างวัดกับชุมชนเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วถ้าพระท่านมีความรู้ในด้านสุขภาพก็จะสามารถนำมาเป็นความรู้ให้กับญาติโยมได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่น่าสนับสนุนก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการอบรมด้วยเพราะว่าเวลาพระอาพาธนะพระไม่สบายเรียกว่าอาพาธเนี่ยไม่สบายเนี่ยบางครั้งถ้าให้คารวาสมาดูแลหรือพยาบาลดูแลบางครั้งนี่ก็อาจจะดูไม่ค่อยสะดวกนะแต่ถ้าว่าพระด้วยกันเองหรือภิกษุสามเณรเนี่ยไม่สบายแล้วนะท่านมีความรู้ด้านการดูแลก็จะทำให้สะดวกแล้วก็ดูแล้วก็มีความเหมาะสมนะแล้วก็นอกจากนั้นเมื่อพระท่านมีความรู้ด้านนี้ก็สามารถที่จะแนะนำญาติโยมนะให้ประพฤติปฏิบัติในแบบที่ตัวเองเคยได้รับการอบรมมาก็จะเป็นการช่วยนะสงเคราะห์นะชาวบ้านนะนอกจากได้ถวายการช่วยเหลือพยาบาลพระภิกษุด้วยกันแล้วก็ยังได้สงเคราะห์ญาติโยมด้วยนะเพราะถือว่าอาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐซึ่งถ้าหากว่าเรามีโรคก็ต้องดูแลตามอัตภาพนะให้ถูกต้องนะซึ่งส่วนมากก็จะที่ไม่ได้รับการอบรมก็จะไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะทำให้แทนที่อาการนั้นจะดีขึ้นก็ทรุดลงไปแล้วก็สามารถที่จะป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือบางทีมีอาการเจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็สามารถที่จะได้รับการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นได้และก่อนที่จะถึงมือหมออย่างแท้จริงก็ถือว่าน่ายินดีแล้วก็ญาติโยมจริงๆแล้วเรื่องของสุขภาพขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่ทุกคนต้องเรียนรู้อยู่แล้วไปกันต่อที่ข่าวสารต่อมานะคะสืบเนื่องกันในเรื่องของสุขภาพค่ะคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานรวมถึงบุคคลที่สนับสนุนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาคนหัวใจหินเมื่อวันที่13สิงหาคมที่วัดโพธิการามตำบลโพนสูงอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูโพธิวีรคุณเจ้าคณะอำเภอปทุมรัฐเจ้าอาวาสวัดโพธิการามจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับภาคีเครือข่ายอันประกอบไปด้วยคณะสงฆ์อำเภอปทุมรัฐสภาวัฒนธรรมอำเภอปทุมรัฐสาธารณสุขอำเภอปทุมรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอปทุมรัฐโรงพยาบาลอำเภอปทุมรัฐและประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกันจัดพิธีถวายสักการะสามีจิกรรมพระมหาเถระตรวจการคณะสงฆ์ประเพณีทอดเทียนโฮมสมทบกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอปทุมรัฐตรวจสุขภาพพระสงฆ์วัดส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์โดยการตรวจสุขภาพและถวายคำแนะนำในการดูแลสุขภาพนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาคนหัวใจหินคืองดเหล้าครบพรรษาปีที่ผ่านมาและบุคคลต้นแบบในการเลิกเหล้าตลอดชีวิตหรือคนหัวใจเพชรมอบโดยพระราชพรหมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายธนิตพันหินกองในอำเภอปทุมรัฐและส่วนงานราชการเป็นสักขีพยานซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานกว่า500คนค่ะเลิกเล่าเลิกจนเป็นคำที่เคยมีโฆษณาที่ดังในยุค ก่อนแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงนะคะอาจารย์เรียกว่าเลิกเล่าเลิกจนแล้วก็เลิกเครียดด้วยใช่ค่ะก็จะเพิ่มความสุขเพิ่มทรัพย์นะเพิ่มความปลอดภัยนะเพราะนั้นก็ถือว่าต้องยินดีกับผู้ที่เรียกว่ามีจิตใจหินที่สามารถที่จะหยุดเหล้าได้แล้วก็น่าจะหยุดได้อย่างถาวรคงไม่ใช่เฉพาะในเรื่องช่วงเข้าพรรษานะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ควรได้รับยกย่องแบบนี้แหละนะเพราะว่าจะได้เป็นแบบอย่างให้กับอีกหลายๆคนที่พร้อมที่จะเลิกรวมถึงอบายมุขหรือสิ่งอื่นๆด้วยที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีถือว่าเป็นนโยบายที่คณะสงฆ์ก็รณรงค์รวมทั้งสสส.ทางรัฐบาลต่างๆก็จะเห็นได้ว่าการที่คนติดสุรายาเมาเหล่านี้บางทีไม่ได้ทำร้ายตัวเองเท่านั้นแต่หมายถึงว่าเกิดความประมาทแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นอีก
บางคนเนี่ยก็ต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปก็เพราะว่าคนอื่นนั้นเมาแล้วก็ไม่มีสติในการขับรถแล้วก็ทำให้ชนบุคคลอื่นให้ได้ความเดือดร้อนในตัวเองก็เดือดร้อนด้วยเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องรณรงค์ตลอดจริงๆแล้วก็อยากจะให้รณรงค์ตลอดเหมือนสสส.ที่เคยทำก็คือออกพรรษาแล้วก็รณรงค์ต่อแล้วก็คือพอออกพรรษาก็จะมีทอดกฐินก็เป็นกฐินปลอดเหล้าพอพ้นจากทอดกฐินเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยเป็นวันลอยกระทงก็เลยร้อยเหล้าไปด้วยก็ได้ต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่ปีใหม่ก็เป็นปีใหม่ฉลองปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธก็เลิกสุรายาเมาไปด้วยก็จะทำให้นี่กว่าตลอดทั้งปีก็จะทำให้มีคนที่เลิกเหล้าได้มากแล้วก็จะทำให้ชีวิตก็จะดีขึ้นความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นก็จะปลอดภัยค่ะไปกันต่อที่ข่าวสารต่อมานะคะที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาทุ่มงบกว่า30ล้านบาทในการสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทยโดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยว่าโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วไปค่ะเมื่อวันที่14สิงหาคมเวลา 9:19 นที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษพระเทพวิสุทธิยานหรือหลวงพ่อไพบูลย์สุมังคโลวัดอนาลโยทิพยารามตำบลต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาและพระราชกิจติรังสีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทยและวางศิลาฤกษ์สร้างฐานพระพุทธรูปชื่อพระพุทธบวรนาถมหามงคลปางประธานพรสูง9เมตรที่ประดิษฐานอยู่หน้าตึกคณะพยาบาลศาสตร์โดยมีศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายกสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาได้เป็นประธานฝ่ายคาราวาสมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงเทวดาและการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการสร้างฐานพระพุทธรูปโดยมีดร.สุชีราพรทุวานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษนำคณะอาจารย์นักศึกษาร่วมถวายการต้อนรับและร่วมพิธีในครั้งนี้ดร.สุชีราพรทุวานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษกล่าวว่าโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทยที่ทางมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษจะจัดสร้างขึ้นนี้จะใช้งบในการก่อสร้างประมาณ30ล้านบาทเป็นอาคารขนาดใหญ่สูง3ชั้นมีพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แผนไทยทุกอย่างและใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ1ปีจากนั้นจะเปิดให้บริการรักษาพยาบาลกับประชาชนทั่วไปด้านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายกสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนากล่าวว่าแพทย์แผนไทยกำลังได้รับความนิยมและสังคมไทยก็มีพื้นเพทางด้านนี้มากสามารถที่จะทำให้เป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยทางด้านแพทย์แผนไทยการสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทยเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะทำให้ไทยของเรามีความเข้มแข็งขึ้นประชาชนจะได้รับประโยชน์สุขบริการด้านแพทย์แผนไทยขึ้นจากบริการทางการแพทย์โดยทั่วไปและขณะนี้ประชาชนใช้แพทย์แผนไทยได้กระจายอยู่ทุกชุมชนปัญหาคือจะทำอย่างไรที่จะทำให้แพทย์แผนไทยได้มาตรฐานขึ้นและเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยรวมต่อไปขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะสมุนไพรไทยจริงๆมีมากมายแล้วก็สรรพคุณของแต่ละชนิดเนี่ยมีมากมายเลยนะคะพระอาจารย์ที่จะทำให้รักษาโรคต่างๆได้ก็ถ้ามีโรงพยาบาลตรงนี้ก็คงจะได้มีการวิจัยอย่างแท้จริงว่าเรามีของดีๆเป็นสมุนไพรเนี่ยท่านจึงบอกว่าเราถ้าเราทานสมุนไพรเป็นยาสุขภาพของเราก็ดีพอเราแก่ตัวไปก็ไม่ได้ทานยาเป็นอาหารเพราะนั้นต้องทานสมุนไพรเนี่ยเป็นอาหารนะดีกว่าที่ว่าถ้าเราอายุมากแล้วเป็นโรคต่างๆมากมายเรียกว่าทานยานี่เป็นอาหารแทนอาหารทุกองค์บางคนนี่เป็นกำมือเลยแต่ซึ่งถ้าหากว่ามีการวิจัยอย่างแท้จริงเนี่ยแล้วก็
ทำให้เรานั้นได้รักษาสมุนไพรไว้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยบางอย่างก็จะหายไปเพราะว่าสมัยก่อนคนก็จะมีพืชสวนครัวมีพวกสมุนไพรนี่เยอะแต่ปัจจุบันนี้มีร้านสะดวกซื้อคนก็ไม่เป็นผู้ผลิตกลายเป็นผู้บริโภคก็ซื้ออาหารตามทั่วไปซึ่งก็จะมีสารพิษมีอะไรต่างๆมากมายก็ก่อทำให้ปัจจุบันนี้คนสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าได้มีโรงพยาบาลอย่างนี้มีการศึกษามีวิจัยมีการค้นคว้านำเอาสมุนไพรที่เรามีอยู่นี้แหละเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งเป็นยาเป็นยาด้วยเป็นอาหารด้วยนะซึ่งถ้าเราได้ทานอาหารแบบพื้นเมืองที่เป็นสมุนไพรนั้นก็จะทำให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้นแต่ก็ต้องรู้ว่าอาหารที่เป็นสมุนไพรก็ควรจะรับประทานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งถ้าหากว่ามีการวิจัยก็จะทำให้ทานได้อย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยค่ะไปกันต่อที่ข่าวสารต่อมานะคะในวงการการศึกษาค่ะมีการร่างพรบการศึกษาพระปริยัติธรรมผ่านความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะนายสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้รับทราบการแก้ไขเนื้อหาร่างพรบการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้มีมติเห็นชอบเนื้อหาตามที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะส่งร่างพรบฉบับนี้ต่อนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาในเร็วๆนี้ด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับสาระสำคัญที่ได้ปรับเพิ่มและแก้ไขประกอบด้วยมาตราที่3ซึ่งเป็นการยกเลิกพรบ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาปี2527ซึ่งทำให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าไม่มีปัญหาเรื่องการซ้ำซ้อนระหว่างอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพรบ.ฉบับนี้กับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ตามพรบ.กำหนดวิทยฐานะส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เห็นชอบตามที่ปรับแก้ไขในมาตราที่23เป็นมาตราที่24ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดให้มีวิทยฐานะระดับใดๆโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมและตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการอุดมศึกษาขณะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเงินวิทยฐานะเงินค่าตอบแทนค่าจ้างสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆว่าควรมีมาตรฐานเทียบเคียงกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลังให้มีมติในการปรับแก้ไขข้อความในมาตราที่11เป็นมาตราที่12แทนโดยได้เพิ่มข้อความว่าทางนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังสำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นชอบว่าร่างพรบ.มีบทบัญญัติที่รับรองหรือคุ้มครองสิทธิผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นเรียนธรรม9ประโยคมีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรีตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะของพรบในด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ค่ะพระอาจารย์ก็คงจะมีความชัดเจนขึ้นก็ได้เมื่อพรบได้รับการเห็นชอบแล้วก็คงจะได้ประกาศใช้แล้วก็จะทำให้ในความมีความชัดเจนในเรื่องของการบริหารการจัดการการศึกษาตลอดถึงเรื่องของนิตยภาพเรื่องของค่าตอบแทนต่างๆก็คือให้สอดคล้องกับทางโลกนะก็เพื่อที่ให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีเอกภาพแล้วก็ผู้ที่ทำงานก็จะได้มีความมั่นใจนะในวิทยาฐานะของตัวเองก็เพราะบางครั้งเนี่ยมันก็จะซ้ำซ้อนนะเพราะนั้นการได้นะให้มีพรบ.นะการศึกษาปริยัติธรรมเนี่ยให้สอดคล้องกับนะทางการศึกษาทางด้านสามัญนั้นก็จะทำให้เรียกว่าผู้ที่ศึกษาก็มีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะออกไปทำงานที่อื่นได้เท่าเทียมกันค่ะ
คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดนะคะในช่วงแรกของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะเราก็ยังมีข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญจะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อแต่ช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134พิพิธบ่อกุ้งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI เพียงใช้นาทูอัควาในช่วงของการเตรียมบ่อ100กิโลกรัมต่อไร่สาดให้ทั่วบ่อก่อนปล่อยกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อและปรับสภาพของดินน้ำให้เหมาะสมจากนั้นในระหว่างการเลี้ยงกุ้งให้ใช้นาทูอัควา15กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ3วันเพื่อควบคุมค่า PS ให้คงที่และช่วยให้กุ้งลอกคราบได้ดียิ่งขึ้นแล้วใช้ซุปเปอร์โนโนไมท์ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมปรับสมดุลระบบนิเวศของดินและทำสีน้ำจากนั้นใช้ TPI ซินไบโอติกสำหรับกุ้งคุกกับอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมอาหารช่วยให้ระบบลำไส้สมบูรณ์สามารถป้องกันโรคขี้ขาวในกุ้งได้ดีจากนั้นใช้ฮิวมัสสัตว์น้ำและไมโครมน็อกสำหรับสัตว์น้ำทุกๆ 5-7 วันเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่เป็นพาหะของเชื้อ EMS ช่วยให้กุ้งแข็งแรงต้านทานโรคสูงทั้งยังควบคุมค่า PS เพิ่มค่าอัลคาไลน์และแคลเซียมในบ่อนอกจากนี้ยังมีโทโบโดโนไมท์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิของน้ำในบ่อให้สูงขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI ทั้งหมดนี้ควบคู่กันเพียงเท่านี้กุ้งของท่านก็จะแข็งแรงโตไวเปลือกแข็งไวได้น้ำหนักเร็วสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Polinหมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polin ดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษจะเก็บ711ผลิตภัณฑ์ TPI ซินไบโอติกสำหรับไก่เป็ดช่วยในเรื่องของระบบย่อยลดอาการท้องเสียสร้างภูมิต้านทานไก่เจริญเติบโตเร็วโดยไม่พึ่งยาปฏิชีวนะและช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพิเศษเฉพาะ20สายแรกสามารถซื้อ TPI ซินไบโอติกสำหรับไก่เป็ดได้ในราคาที่ถูกกว่ามีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันแบบขวด600ซีซีแพ็ค6ขวดปกติราคา396บาทเหลือเพียง350บาทแบบกระปุก1ลิตรแพ็ค6กระปุกปกติราคา720บาทเหลือเพียง640บาท
และแบบถัง20ลิตรแพ็ค6ถังปกติราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 1,800 บาทพร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรหาเราตอนนี้ที่คอลเซ็นเตอร์092-281-2919 092-281-2920 ปลอดโรคปลอดสารเคมีปลอดสารปฏิชีวนะส่งเสริมคุณภาพชีวิตอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารในชั่วโมงนี้นะคะเป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวค่ะโดยที่อำเภอไปนะคะได้นำชาวบ้านและนักท่องเที่ยวร่วมกันปั่นจักรยานไหว้พระเก้าวัดงดเหล้าเข้าพรรษาและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยค่ะเมื่อวันที่14สิงหาคมนายธนกฤตฉันทะจำรัดศิลป์นายอำเภอปายได้เปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปายได้ร่วมกับอำเภอปายจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไหว้พระเก้าวัดงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี2561เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายและสนับสนุนการลดละเลิกสุราของชาวอำเภอปายในช่วงเข้าพรรษานี้โดยมีเป้าหมายคือวัดสำคัญในพื้นที่จำนวน9วัดที่มีความสำพันธ์ทางประวัติศาสตร์และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอปายจะมากราบไหว้เคารพนับถือซึ่งการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมกับได้มีการถวายสังฆทานโดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ณสนามว่าที่ว่าการอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะไปสู่วัดทรายขาวที่บ้านทรายขาวหมู่ที่2ตำบลแม่ฮี้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะขอขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็เป็นการนำเอา2กิจกรรมค่ะพระอาจารย์การออกกำลังกายมาร่วมกับการท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ได้ทำบุญได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยค่ะก็ถือว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็จิตก็ได้ไปด้วยก็คือได้การปั่นจักรยานก็เป็นการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีแล้วก็ไปไหว้พระนะก็ได้ธรรมะได้ทำบุญต่างๆก็จะทำให้จิตใจนั้นสงบเยือกเย็นแล้วก็ได้บุญเกิดสบายใจพระอาจารย์ได้เห็นมีที่เขาพานักท่องเที่ยวนะวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฝรั่งเนี่ยปั่นจักรยานก็ไปเป็นแถวที่ก็ดูน่ารักดีแล้วก็จักรยานนั้นเป็นสีเหลืองด้วยก็คงจะเป็นกลุ่มที่ทัวร์ที่พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามที่ต่างๆโดยใช้จักรยานปั่นจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าหากว่าเราได้ส่งเสริมกันในเรื่องปั่นจักรยานแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะฝึกให้ใช้จักรยานบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยเราใช้พลังงานอะไรค่อนข้างที่จะมากแต่ถ้าเราไปไหนมาไหนเนี่ยใช้จักรยานแทนรถยนต์บ้างนะก็น่าจะดีเหมือนกันแล้วก็ทำให้ประหยัดพลังงานแล้วก็ได้ออกกำลังกายถ้าหากว่าตามที่ต่างๆที่มีจุดก็น่าจะฤดูกาลแต่ละฤดูกาลเนี่ยนะอย่างสมมติวัด9วัดเนี่ยก็ถ้าได้จัดเป็นกลุ่มอย่างนี้เป็นจะเป็นสภาวัฒนธรรมเป็นคนจัดก็ดีหรือจะเป็นอบต.อะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นได้ไปคือถ้าไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้การที่จะศึกษาตามวัดต่างๆก็จะง่ายแม้ผู้ที่เป็นไกด์ที่จะได้บรรยายได้พร้อมเพียงกันถ้าต่างคนต่างไปอย่างเงี้ยบางทีก็จะมันก็จะยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาถ้าไปเป็นกลุ่มเป็นคณะอย่างนี้การที่จะได้ฟังบรรยายเรื่องความสำคัญของที่ต่างๆนั้นก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้มีความสนิทสนมมีความรักมีความสามัคคีกันด้วยค่ะไปกันต่อที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะได้เตรียมการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์รวมถึงงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2561ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ตุลาคมจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะเมื่อวันที่14สิงหาคมนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2561
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29ตุลาคมจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้บริเวณฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอพระสมุทรเจดีย์ซึ่งการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์จะจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีกำหนดให้วันแรม5ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นวันเริ่มงานซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่29ตุลาคมนอกจากนี้ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปการละเล่นพื้นบ้านการแสดงมหรสพให้ประชาชนได้ชมฟรีในทุกคืนสำหรับพระสมุทรเจดีย์เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการเริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแต่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2371ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกติดปากกันว่าพระเจดีย์กลางน้ำเนื่องจากแต่เดิมนั้นบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์เป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบพระสมุทรเจดีย์องค์เดิมสร้างเป็นแบบย่อเหลี่ยมไม้12ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรสภาพทั่วไปของพระสมุทรเจดีย์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสถาปนาให้สูงขึ้นไปอีกเพื่อให้เรือของชาวต่างประเทศที่เข้ามาจะได้แลเห็นพระสมุทรเจดีย์จึงได้โปรดให้ช่างไปถ่ายแบบพระเจดีย์ลอมฟางที่กรุงศรีอยุธยาแล้วโปรดให้กรมหมื่นราชสีหวิกรมเป็นนายช่างในการจัดก่อสร้างพระเจดีย์แบบลอมฟางครอบองค์พระเจดีย์เดิมนอกจากนี้ยังทรงสร้างศาลาเก๋งจีนหอเทียนหอระฆังพระวิหารและพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรพร้อมกับหลักผูกเรือริมน้ำรอบองค์พระสมุทรเจดีย์และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ12องค์จากพระบรมมหาราชวังได้แห่มาทางชลมารคบรรจุไว้ตามโบราณราชประเพณีทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่จนเป็นประเพณีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะก็เป็นหนึ่งงานที่ดังเลยทีเดียวนะคะหลายๆปีก็จะมีผู้คนจากจังหวัดต่างๆเนี่ยไปรวมตัวกันที่สมุทรปราการด้วยค่ะก็ถือว่าตรงนั้นก็จะมีสถานที่สำคัญหลายอย่างแล้วก็มีวิถีชีวิตของคนแถวสมุทรปราการ ก็จะมีชาวมอญ มีอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้เรานั้นได้เห็นความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เราคนรุ่นหลังก็จะต้องช่วยกันสร้างเอาไว้และที่สำคัญก็คือว่าจะมีของพื้นเมืองแถวนั้นคอยบริการก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ได้ทั้งการทำบุญด้วยแล้วก็ได้ทั้งของฝากของชำร่วยอะไรต่างๆมากมายก็ท่านที่ได้รับชมก็ควรที่จะเข้าไปเที่ยวในงานนี้ด้วยก็ถือว่าได้ทั้งสนุกได้ทั้งบุญกุศลด้วยค่ะไปกันต่อที่ข่าวสารต่อมานะคะที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาค่ะได้จัดเสวนาทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์และกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เมื่อวันที่14สิงหาคมที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมเสวนาทางศาสนาและจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2561โดยมีนางสาวลิปิกากำลังชัยวัฒนธรรมจังหวัดยะลาเป็นประธานและมีนายวนัททองนุ้ยผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมส่วนราชการและเยาวชนแกนนำทางศาสนาพุทธรวมถึงศาสนาอิสลามจำนวนกว่า180คนเข้าร่วมสำหรับภายในกิจกรรมมีการนำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านการทำงานของศาสนาแต่ละศาสนามาถ่ายทอดความรู้แก่ศาสนิกชนและเยาวชนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจการยอมรับและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความปรองดองสมานฉันท์
ทั้งนี้หลังจากเสร็จกิจกรรมสวนาแล้วเยาวชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการเก็บขยะบริเวณสวนสาธารณะเพื่อร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาค่ะไม่ว่าจะศาสนาไหนแต่ถ้าอยู่ร่วมกันก็สามารถสร้างความสงบสุขได้นะคะพระอาจารย์จนพอการได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้ก็ได้พบปะกันอย่างนี้ก็จะทำให้มีความใกล้ชิดมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะซึ่งถ้าหากว่าห่างกันต่างคนต่างทำเนี่ยแต่ว่าพอมาร่วมกิจกรรมอย่างนี้ก็จะทำให้มีความคุ้นเคยกันแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสสำคัญต่างๆเนี่ยเวลาบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนอย่างเนี้ยก็จะได้มาร่วมกันอย่างเช่นที่เขาพาเยาวชนไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ไปเก็บขยะไปทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาต่างคนต่างก็ทำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่อยู่ร่วมกันตรงนี้อย่างวันจะเป็นวันเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันต่างๆเนี่ยถ้าได้จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้ก็คุ้นเคยกันก็จะทำให้มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็จะทำให้ปัญหาการอยู่ร่วมกันนั้นน่ะมันน้อยลงไปมันก็จะมีความใกล้ชิดไม่ห่างกันถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่มีการพูดคุยพบปะกันคืออยู่ในสังคมด้วยกันนะแม้จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าหากได้ศึกษาซึ่งกันและกันอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเรารู้เขารู้เราเรารู้เขาเราก็จะให้เกียรติเขาอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่มันเป็นความขัดแย้งเขารู้เราเขาก็จะให้เกียรติเราแต่ถ้าหากไม่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยบางครั้งการกระทำต่างๆเนี่ยมันเราอาจจะสนุกสนานแต่อาจจะไปกระทบความรู้สึกของอีกกลุ่มหนึ่งนะเพราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ว่าความเชื่อวัฒนธรรมของแต่ละคนในสังคมเนี่ยแต่ละกลุ่มนั้นนะก็จะต้องเรียนรู้เขาด้วยเรียนรู้เราด้วยแล้วจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเรียกว่าทุกคนต่างก็มีเกียรติให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างเขานับถืออะไรเขาเคารพอะไรเราไม่ได้นับถือเราไม่ได้เคารพแต่เราก็ไม่ควรที่จะไปลบหลู่ไม่ควรที่จะเอามาล้อเล่นนะอย่างนี้เพราะบางทีเรื่องนิดเดียวเท่านั้นเพราะเรื่องของความเชื่อแต่พอเราไปพูดอะไรกระทบกระทั่งกันเรื่องของความเชื่อบางทีก็ทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาแต่เมื่อเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้น่ะก็จะทำให้ต่างคนต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันและสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะการที่เราอยู่ร่วมกันนั้นน่ะความแตกต่างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็มีแตกต่างกันบ้างแต่ว่าแตกต่างกันแต่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะเช่นเวลาประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะไม่เข้าไปลบหลู่หรือไปดูถูกนะก็ให้เกียรติเขานะในการทำกิจกรรมต่างๆเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆนะคนอีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งมีความเชื่อแตกต่างกันเขาก็จะให้เกียรติเราก็จะไม่มีการกระทบกระทั่งในเรื่องของความเชื่อซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของความเชื่อที่มันแตกต่างกันก็เพราะว่าแหล่งกำเนิดของแต่ละที่นั้นน่ะมันก็อยู่แตกต่างกันไปแล้วก็วิถีชีวิตบางทีมันก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการกระทำอะไรต่างๆนั้นน่ะบางทีแม้แต่ไม่ใช่เรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยบางทีเป็นเทศกาลเดียวกันน่ะอย่างเช่นที่จะถึงเดือนประมาณเดือน10เนี่ยอย่างประเพณีวันศาสตร์ไทยอย่างเงี้ยซึ่งทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตลอดจนถึงศาสตร์จีนอะไรเงี้ยนะก็คือความหมายก็คล้ายๆกันแต่ว่าข้อปิดย่อยรายละเอียดต่างๆนั้นนะก็อาจจะมีการแตกต่างกันไปบ้างนะถ้าเราไปอยู่ในชุมชนไหนเขาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยนะถ้าเรา
ไม่สะดวกที่จะไปเข้าร่วมหรือมันไม่ได้เป็นความเชื่อเหมือนกับเราเราก็ไม่ควรไม่นอกจากที่ไม่ควรที่จะไปดูถูกไม่ควรที่จะไปขัดขวางที่เขาทำนะเพราะบางทีบางคนคิดตัวเองไม่เชื่อเห็นเขาทำแล้วก็ไปขัดขวางเขาหรือไปลบหลู่อะไรเขาเนี้ยก็จะทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นแหละก็จะเข้าใจในความรู้สึกของที่เขาทำนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรียนรู้เอาไว้ก็ถือว่าไม่เสียหายนะต่างคนต่างรู้ซึ่งกันและกันเราก็จะได้ให้เกียรติกันอย่างถูกต้องจะไม่มีเรื่องบาดหมางกันสังคมก็จะก่อให้เกิดความสงบสุขนะอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจมีความเอื้ออาทรต่อกันนะเรียกว่าสามารถจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเกิดความรักความสามัคคีคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดค่ะในชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบุญกิจวิปัสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาวันนี้ท่านได้มาให้ข้อคิดข้อธรรมกับพวกเราค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์เจริญพรสำหรับวันนี้นะคะชั่วโมงข่าว WBTV หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134